ยังอยู่ที่เรื่องของพระครับมันมีคดีปริศนาเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าวาดวัดคีรีนาคที่ลพบุรีเนี่ยเจ้าวาดบอกว่ามีพระมรณภาพใต้มนดบเจ้าวาดบอกไม่น่าจะเป็นฆาตกรรมแต่ตำรวจบอกว่าเห็นโยมคนหนึ่งขับรถเข้ามาส่งพระรูปนี้ก่อนที่จะมรณภาพไปดูกันหน่อยนะฮะตำรวจสภ.หนองม่วงเข้าตรวจสอบคุณผู้ชมฮะรถคันนี้เนี่ยขับเข้าไปในจุดเกิดเหตุมีโยมคนหนึ่งกับพระรูปหนึ่งเข้าไปถามว่าทำไมต้องมาจดจ้องที่รถคันนี้ฮะเพราะใต้มนดบของวัดคีรีนาคที่อำเภอหนองบ่วงจังหวัดลพบุรีเนี่ยเจอนี่ฮะมีศพอยู่ใต้มนดบบนเนินเขาลาดชันเจ้าหน้าที่ปีนเข้าไปประมาณ40เมตรนี่ครับศพเป็นผู้ชายไม่สวมเสื้อผ้าลักษณะคว่ำหน้าสภาพเน่าเปื่อยไม่พบบาดแผลตามร่างกายแล้วพบข้าวของเครื่องใช้เพียบเลยธูปเทียนมุ้งเป้เงินสด 4,000 ยารักษาโรคหลายชนิดมีจีวรตากอยู่หลายผืนนี่ฮะนี่คือของที่อยู่แถวนั้นแต่ไม่มีหลักฐานระบุตัวตนว่าเป็นใครคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10วันนะฮะผู้สื่อข่าวของเราครับคุณอนุสักภูมิเทศลงพื้นที่ไปนะครับไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดฮะเจ้าอาวาสบอกว่าตอน 7:40 ของวันที่2มิถุนายนเนี่ยมีรถเก๋งคันหนึ่งขับเข้ามาในวัดภายในรถมีพระกับโยม1คนมุ่งหน้ามาที่มนดบหลังจากนั้นโยมที่ขับรถเข้ามาเนี่ยส่งพระที่ใต้มนดบใช้เวลาไม่เกิน10นาทีแล้วขับออกไปที่ผ่านมาพระรูปนี้ไม่ได้ขออนุญาตจำวัดจนกระทั่งมีคนไปเจออีกทีนึงเนี่ยก็กลายเป็นศพไปแล้วฮะไม่รู้เลยไม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยรู้เราไม่รู้ด้วยว่าท่านมาเมื่อไหร่อันนี้มาโดยที่แบบไม่รู้ว่ามาตอนไหนน่าท่านจะมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างจะเป็นลมไปหรือว่าจะลื่นหรือจะยังไงแล้วก็ข้างล่างมันเป็นพื้นที่ก็เห็นนะมันเป็นพื้นที่ที่แบบเขาอะมีหินเป็นทางลาดชันอาจจะล้มอาจจะอะไรเงี้ยหัวฟาดติดสาวะก็อันนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาไปพิสูจน์กันอีกทีไงเขานำศพไปแล้วไม่ใช่ไม่มีฆาตกรรมสมบัติทรัพย์สินที่เขามีติดตัวมาก็ยังอยู่อันนี้คือทางเจ้าวาดท่านเชื่อแบบนั้นว่าไม่น่าจะฆาตกรรมเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่เงินสด 4,000 ก็ยังอยู่จะฆาตกรรมทำไมแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราเนี่ยไปสอบถามจากตำรวจสภ.หนองม่วงนะฮะก็ไปตรวจสอบภาพจากวงจรปิดนะครับบริเวณทางขึ้นไปบนมนดบของวัดในช่วงเช้าวันที่2มิถุนายนเราก็จะเห็นภาพวงจรปิดเมื่อกี้ที่มีรถเก๋งเนี่ยขับขึ้นไปแล้วก็ขับลงมาเป็นรถคันที่มาส่งพระสงฆ์นี่ฮะโอ้โหคุณอนุสักนี่ไปส่องกับเขาเลยนี่ไปช่วยดูเลยว่าเนี่ยจุดไหนอะไรยังไงวันไหนขึ้นลงเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตามตัวเจ้าของรถคนขับรถคันที่ไปส่งเนี่ยมาสอบถามซิว่าเกี่ยวข้องอะไรรู้จักกับพระที่มรณภาพหรือไม่ส่วนสาเหตุการตายที่แท้จริงตอนนี้รอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มรณภาพมาไม่ต่ำกว่า10วันก็ต้องสอบสวนกันนะฮะว่ามันมีปริศนาอะไรหรือเปล่า